こんにちは。おはよう。あ、おはようございます。内緒ね、こんにちは。おはようございます。แล้วก็วันนี้เราจะพาไปไหนบ้างวันนี้เราจะเป็นทริปแบบว่าจะคำแน่นมากแต่วันนี้เป็นสายแบบว่าเข้าวัดนิดนึงใช่มาโตเกียวเขาต้องไปเข้าวัดทำบุญเป็นสิริมงคลไปอธิษฐานขอนิดนึงนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปวัดโคมแดงที่หลายๆคนที่มาที่โตเกียวเนี่ยต้องมาโอเคแล้ววันนี้นะพวกเราก็จะไปใส่ชุดกิมบันโดกันด้วยจะเราไปกินมื้อเช้าที่โจชิโนยะเป็นฟาสต์ฟู้ดสไตล์ญี่ปุ่นไหม yes let's goああ、大丈夫です。はい。あれ。あ、でもめんうどんなんが。あ、肉うどんありますか。あ、ないです。ないです。米だけなんで。あ、わかりました。麺にうどん、みたいな顔。これは何が大変ない。あ、ネギ、卵、牛丼。ラーメン二つください。二つ。はい。わあ。มีคนรับญี่ปุ่นด้วยทุกคนไหนรับญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยสิฮะไม่ได้เลยไม่ได้แล้วก็แบบพันธะพร้อมที่จะบอกว่าสั่งอาหารได้เลยแต่ว่าถ้าแบบคุยเป็น conversation ยาวๆอะไรเงี้ยยังแบบไม่มั่นใจมันจะโดนตะกุกตะกักเต็งแล้วอิตาลีมาจะทานแล้วนะครับเย้กิวด้งนี่คือกิวด้งอันนี้คือเนกิทามาโกะกิวด้งนะคะนี่คือเนกิอันนี้คือทามาโกะทามาโกะแปลว่าไก่เอ้ยแต่แปลว่าไข่แปลว่าไก่ได้ไหมวะโอ้เหมือนไข่ขี้เกียจเลยเอ้ยเจ็บเอ้ยเจ็บเอ้ยเจ็บว้าว sorry ให้ฉันทำให้แกเลยปะอ๋อจะเปรียบเทียบใช่ไหมว่าแกทำให้ฉันดีกว่าใช่ไหมเปล่านะเนี่ยไหนทำให้ฉันหน่อยสิคนญี่ปุ่นเขาต้องทำอ๋อเมื่อกี้ฉันเทไปเลยอะแล้วคนเขาก็จะมาบอกว่าอ๋อไอ้แบงค์มึงทำไม่พิมพ์อย่างนี้แล้วดูพิมพ์ทำให้มึงซิเขาตั้งใจทำขนาดไหนโอ้ยสวยจังหรือเป็นที่แสงวะว้าวทุกคนเดี๋ยวอินเสิร์ตนี้เลยละกันดูคำสั่งอันนี้พิมพ์ทำให้ผมนะครับอันนี้ผมทำให้พิมพ์มีหกด้วยข้างล่างโอ้ขอบคุณนะนี่ฉันมีข้อมูลจะมาบอกก็คือตึกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการคำนวณป้องกันการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ 8-9 ริกเตอร์นะเวลาเขาสร้างตึกอ่ะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเขาแผ่นดินไหวบ่อยเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็แกเคยสังเกตเห็นไหมที่มีสติ๊กเกอร์สามเหลี่ยมสีแดงอยู่ตรงกระจกของตึกแต่ละตึกอ่ะเออมันเอาไว้ทำไมอ่ะก็คือไอ้สติ๊กเกอร์สามเหลี่ยมสีแดงเนี่ยเอาไว้เพื่อให้นักดับเพลิงเขาใช้ในการทุบแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือคนในตัวตึกได้ต้องถือกระเป๋าอย่างนี้ด้วยนะมีหอมโอ้ยเหมือนเลยแซ่บเลยเกินนี่ไปเข้าไปแบ่งกันเหมือนกำลังจะใส่ชุดเจ้าบ่าวแต่งงานแบบสไตล์ญี่ปุ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูชุดพิมพ์ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงทรงดังโง่แบบออริจินอลนะคะจากที่เมื่อก่อนทำเองมาตลอดทั้งชีวิตตอนนี้เราได้ช่างชาวญี่ปุ่นมาทำให้แล้วแบบญี่ปุ่นแท้私はたけしくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あんまり。はい。みこぱおるわよ。แต่งตัวดีนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองโตเกียวใช่แล้วเราก็อยู่ที่วัดอาซากุสะนะครับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆของกรุงโตเกียวเลยวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับ JNTO เหมือนเดิมใช่แล้วก็เป็นทริปที่แบบว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยววัดปกติไม่ได้นะเราก็ต้องแต่งตัวเป็นแบบชาวญี่ปุ่นด้วยล่ะ
อันนี้คือของผู้ชายเรียกว่ายูกะตะใช่ป่ะแต่ของแกคือกิโมโนเดี๋ยวก่อนนะฮะข้อมูลที่ถูกต้องก็คือชุดที่ผมใส่นะครับเรียกว่ากิโมโนผู้ชายกับผู้หญิงเขาจะเรียกว่าชุดกิโมโนทั้งคู่แต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือกางเกงที่ผมใส่ครับเขาเรียกว่าฮากามะนั่นเองส่วนชุดยูกะตะนะครับเราจะใช้ใส่กันในหน้าร้อนเฮ้ยแกก็ใส่ขึ้นอยู่นะเนี่ยกิโมโนอ่ะใครที่มาวัดอาซากุสะนะครับหรือวัดโคมแดงที่คนไทยรู้จักกันเนี่ยก็สามารถหาเช่าชุดกิโมโนใส่ได้เนาะใช่เดี๋ยวนี้ก็หลายคนแหละน่าจะมาเคยใส่เนาะแต่มันก็จะเป็นแบบว่ากิจกรรมที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีในครั้งนึงที่เราจะได้มาใส่ชุดแบบนี้แล้วก็แบบเดินอยู่ในที่ประเทศญี่ปุ่นแบบคนญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นนะคะแนะนำนะอันนี้แนะนำส่วนตัวว่าให้หาเรฟเฟรนซ์มาก่อนจะได้ไม่ต้องมาแบบเลือกอยู่ที่หน้าร้านมันใช้เวลานานนะคะให้ไปดูเล็บเลยว่าเราอยากได้อะไรเราถ่ายกับอะไรถึงสวยอะไรเหมือนผมไงที่ผมชี้รูปแล้วก็บอกว่าอยากได้แบบเนี้ยก็คือได้เลยเออได้แบบเป๊ะเลยไม่แต่ไม่เป๊ะเพราะฉันน่ะไม่มีผู้ตรงเนี้ยฉันอยากได้ผู้ตรงเนี้ยแบบคนนั้นน่ะแกไม่รู้ด้วยซ้ำแกแค่เห็นเขาเดินผ่านแล้วเขามีผู้แล้วแกก็อยากมีเหมือนเขาบ้างก็ผู้มันเท่อะวัดอาซากุสะที่เรายืนอยู่เนี่ยเขาเป็นวัดพุทธซึ่งที่เนี่ยเขามีองค์พระแม่กวนอิมอยู่ใช่แต่ว่าจะเป็นพระแม่กวนอิมขนาดเล็กเล็กมากแบบไม่กี่เซนติเมตรเองพระแม่กวนอิมเนี่ยเกี่ยวกับความเมตตาทีเนี้ยคนก็เลยแห่กันมาเหมือนกับว่าขอพรให้ได้สมหวังใช่ถ้าเกิดว่าช่วงปีใหม่เนี่ยวัดอาซากุสะแห่งนี้นะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะมาทำบุญกันเยอะมากที่วัดแห่งนี้ใช่ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะวัดแห่งนี้คนไทยทุกคนน่าจะรู้จักนะฉันน่าจะมาวัดแห่งนี้น่าจะหลายครั้งมากๆหลายครั้งมากส่วนตัวฉันไม่เคยใส่ชุดกิโมโนมาที่วัดนี้อ้าวเหรอฉันเคยไม่แต่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาใส่ชุดกิโมโนคู่กันไงใช่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 แต่ว่าฉันเคยมาซื้อเครื่องรางที่นี่ใช่เพราะข้างในอ่ะที่วัดก็จะมีกิจกรรมแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะซื้อเครื่องรางไปไว้บูชาแล้วฉันก็รู้เก็บความรู้อย่างหนึ่งสำหรับเครื่องรางก็คือเครื่องรางที่เราซื้อไปบูชาเนี่ยเขามีอายุแค่1ปีแค่1ปีเพราะว่าเขาอยากให้เหมือนกับว่าคนกลับมาเอาเครื่องรางมาคืนหรือว่าแบบมาไหว้ใหม่อะไรเงี้ยมาขอพรอธิษฐานใหม่ในทุกๆปีเพื่อเป็นสิริมงคลอธิษฐานสำเนียงเพี้ยนเหรอเออสำเนียงเพี้ยนนิดหน่อยก็ให้ทุกคนแบบว่ามาเข้าวัดทุกๆปีเพื่อเป็นสิริมงคลมาขอพรปีต่อปีอะไรอย่างนี้นี่เป็นความรู้ใหม่ของฉันเหมือนกันนะเหมือนกันที่แบบว่าความเชื่อของคนญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าเครื่องรางที่เขาเช่าไปจากวัดเนี่ยจะมีอายุการใช้งานอยู่1ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมาคืนบางวัดเขาจะไปเผาหรือว่าไปทำอะไรต่างๆตามพิธีการของวัดนั้นๆเออเขาก็มีสตอรี่เนาะมีขนบธรรมเนียมประเพณีของเขานะคะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่อาซากุสะวัดโคมแดงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมนะครับ okay. ใครที่เป็นมือใหม่ยังไม่เคยมาประเทศญี่ปุ่นนะครับจริงๆถ้าเกิดเห็นวอล์กเราครั้งเนี้ยก็สามารถมาตามได้เลยนะเพราะที่ที่เราพาไปเนี่ยจะเป็นที่ที่ไฮไลท์มากๆใช่เรียกว่าแบบถ้าไม่ได้มาที่เนี่ยคือมาไม่ถึงโตเกียวนะใช่ในแต่ละที่นะต้องลองไปดูนะคะงั้นตอนนี้เดี๋ยวขอไปซื้อเครื่องรางแล้วเข้าไปทำบุญก่อน ทำบุญเสี่ยงเซียมซีซื้อเครื่องรางโอเคสามอย่างตามเลยค่ะอันนี้ก็คือทุกคนนะคะจะมากวาดควันทูบเข้าสู่ตัวเพื่อถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีติดตัวกลับไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะคะโอเคปาเข้าไปกันปาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามิคุจิเรามาเสี่ยงโชคลาภกันดีกว่าเป็นยังไงถ้าเกิดไม่ดีให้หูถ้าเกิดว่าดีเอากลับไปด้วย นี่อันนี้ต้องหยอด100เยนนะคะ100ให้500เยนอันนี้เป็นการทำบุญคิอะไปเสี่ยงเซียมซีกันเถอะต้องไงต้องอย่างนี้ไหวเฉยโอเคมาสาธุขอให้ได้ดีได้ดีเลขอะไรอ่ะ98เขาใช่ไหม45หุ้ยเกือบอ่านไม่ออกแล้วเนี่ยแกได้เท่าไหร่นะจริงๆแล้วได้ the best fortune ว่ะไม่แกได้เลขเท่าไหร่96เมื่อกี้บอก98โอ้ฉันได้แค่ regular fortune เองเขาบอกว่าอันนี้มันมีระดับด้วยนะมันมีทั้งหมด6ระดับฉันได้ the best ดวงดีที่สุดดีที่สุดผมได้แค่ regular เองอ่ะโอเคนี่แกก็ขิงฉันเหรอไหนดูซิฉันเหมือนไก่ที่สามารถบินขึ้นไปเหมือนนกฟีนิกซ์ได้แต่เป็นไก่เหรอโอ้โหชีวิตฉันอะสามารถแบบว่าพายเรือข้ามแม่น้ำได้อย่างแบบผ่านฉลุยอุ้ยร่ำรวยไม่สบายก็จะหายดีสิ่งที่ถ่ายไปจะเจอคนที่เรารออยู่จะมาอุ้ย building new house บ้านใหม่ตรงนี่เออแล้วก็บอกว่าแบบท่องเที่ยวได้ดีมากการงานก็ดีโอ้ยเอากลับสิครับมาไหนของแกเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันเป็นนักรบผู้แข่งฉันจะสามารถคอนโทรลโฮคันที่ด้วยลูกหนูเพียงดอกเดียวไม่ตรงไปเลยเราเป็นย
ยอดนักต่อสู้เลยนี่ไงแกก็จะรวยขึ้นเห็นปะแล้วก็โด่งดังไปในต่างแดนอุ้ยหรือว่าจะได้มีผลงานที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าที่นี่แหละทาเคชิคุงได้แจ้งเกิดแล้วสดปะสดมากไม่สดอ้าวทำไมล่ะย่างแล้วอีเสิร์ชชื่อแห้งไล่นะโอเคพร้อมไหมไปดิวันนี้ฉันจะพาแกมาแบบว่าเดทแบบชาวญี่ปุ่นยังไงเพราะว่าชาวญี่ปุ่นช่วงปลายปีเป็นช่วงเฟสทีฟเขาชวนกันมาดูแบบงานไฟที่สนุกแล้วเขาก็จะแบบมานั่งชิงช้าสวรรค์แล้วก็มานั่งมาหมุนแล้วก็มองตากันหวานจึ้งๆโอ้ยนู่นๆๆฉันอยากเล่นไอ้นั่นอ่ะรถไฟเหาะตีลังกาสุดยาวสุดใหญ่สุดสูงอ่ะเอ้าน่าเดทแบบหลายตาปิ้งอ่ะๆๆวันนี้ยอมให้วันนึงก็ได้ก็แต่วันนี้เราก็แบบไปเดินดูไฟเล่นๆชิวๆกันมั้ยล่ะได้สิไปแล้วเนี่ยตรงนี้ไฟเยอะมากคือผมบอกเลยนะทุกคนว่าบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างสวยมากเขาจัดไฟได้อลังการสุดๆใช่มันไม่ใช่งานแบบไฟเล็กๆเลยนะเนี่ยแล้วเครื่องแรกอยากเล่นอะไรก่อนโอ้นี่ม้าหมุนมั้ยม้าหมุนเลยเหรอเดี๋ยวเขาต้องรอคนขึ้นไปให้เต็มด้วยนะเขาถึงจะหมุนทีเดียวถ้าวิ่งแกมันอุปูอุปูมากเลยว่ะแม่เออมารอบนี้ฉันพาแกมาสวนสนุกแบบชิลๆบ้างเพราะว่าเรามาสวนสนุกกันตอนกลางคืนคราวนี้จะแบบไม่ได้พาเล่นอะไรที่แบบเอ็กซ์ตรีมแล้วเล่นอะไรที่แบบแกอยากเล่นแล้วกันสักทีขึ้นชิงช้าสวรรค์กันต่อเลยดีกว่าโอเคพร้อมไหมไหนชิงช้าสวรรค์อยู่ไหนโอ้สวยมากสวยนะดูดิโหไฟเขาอลังการจริงเหรอในไฟเขาอลังการเลยเคยได้มาญี่ปุ่นตอนที่เขาจัดไฟอะไรอย่างงี้บ้างปะไม่เคยไม่เคยเลยเหรอไม่ได้มาช่วงที่เขาจัดไฟเหรอไม่เคยเลยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ให้ความใส่ใจกับเทศกาลแทบจะทุกเทศกาลเลยตอนที่ฉันเรียนอยู่อ่ะสมมติว่าฮาโลวีนมาตอนตุลาใช่ป่ะเคฟซีหน้าบ้านฉันน่ะก็คือคุณลุงแต่งฟักทองรอตั้งแต่แบบ3 เดือนก่อนฮาโลวีนเนี่ยเมนูเขาก็จะเป็นแบบฮาโลวีนรอเขาจะอินกับพวกแบบเฟสทีฟใช่เขาแบบเฟสทีฟกันมากแล้วแบบที่เนี่ยเขาจะจัดอิลูมิเนชั่นเป็นงานไฟที่เขาจะแบบเป็นไฟแบบทั้งงานอลังการมากอลังการจริงทุกคนเขาจัดตั้งแต่ตุลาคมปี2022จนถึงเมษาปี2023นั่นแหละแล้วก็เป็นที่ที่แบบว่าคนญี่ปุ่นที่เป็นแบบเป็นคู่รักอะไรเงี้ยเขาชอบแบบชวนกันมาแบบมาดีวาตาชิคอนเสียงไม่ร้องเลยวาตาชิวาตาชิไม่ฉันเป็นผู้หญิงอ๋อเออว่ะโทษลืมก็คือรอบนี้ที่เรามากับ TNTO ใช่ไหมอย่างที่บอกว่าตารางเราแน่นมากเพราะเขาส่งลิสต์ที่ที่แบบว่าเราต้องเป็นอัมมัสแบบควรไปเราก็เลยแบบว่าต้องไปในที่ที่แบบถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นที่ที่ว่าไม่ได้ไปที่เนี่ยมันจะมาไม่ถึงในแต่ละจังหวัดฉันชอบการที่แกกดโฟกัสหน้าจอบ่อยซึ่งจริงๆแล้วมันชัดอยู่แล้วเราอาจจะตาไม่ดีเองมันไม่ชัดไอตัวโฟกัสไม่อยู่ที่เราก็เลยต้องกดบ่อยๆนั่นแหละมันไม่เคยอยู่ที่ฉันเลยโฟกัสอยู่ที่แกตลอด
เอารสอะไรนี่เขามีรสนมล้วนรสมิกซ์กันแล้วก็รสช็อกโกแลตอยากกินช็อกโกแลตแต่ฉันอะแต่ฉันรู้ว่าแกอยากกินแบบออริจินอลแล้วก็เป็นมิกซ์กันพบกันทุกทางโอเคไหมได้เพราะฉันอะเคยกินแต่รสนมไม่เคยกินรสมิกซ์ก็ดิเขาเพิ่งออกใหม่เขาไม่เคยมีตอนฉันอยู่หรอเขาเรียกว่าครีมเนี่ยอร่อยกว่าซอสครีมหรือมันกว่าฉันแต่จริงๆฉันไม่ได้ชอบครีมเนี่ยที่สุดแต่ว่าคนจะแบบชอบอันนี้กันมากแล้วชอบอะไรสุดก็แบบซอฟครีมธรรมดาอ๋อนึกว่าชอบฉันที่สุดเอาไปสั่งเร็วสวัสดีค่ะครีมเนี่ยมีสูตรสุดยอดเลยซอฟต์ครีมปกติก็มีนี่หว่าเอ้ากินอันนี้ด้วยกันไหมล่ะอีกอันนึงอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนมือแข็งหมดละแต่ว่ายังยืนยันที่จะกินไอติมต่อไปอ่ะฉันให้แกเออต้องกินแล้วเอากินข้างล่างมามันไม่น่าละลายนะอากาศอย่างเงี้ยหุ้ยอร่อยอ่ะมันแบบช็อกโกแลตแต่ตอนนี้ปากเริ่มแข็งละฉันอยากกินเป็นปกติด้วยอ่ะรสชาติอ่ะมันจะครีมมี่มากกว่าซอฟครีมอ่ะใช่ป่ะครีมเมียใช่เออซอฟครีมอ่ะไม่มีอะไรอร่อยเท่าที่คาเฟ่มหาลัยฉันเลยจริงเหรอต้องไปเว็บปุ๋ยฉันกินทุกวันเลยเอาไว้ไปเว็บปุ๋ยฉันจะพาแกไปก็คือชีวิตแกตอนที่เรียนอยู่กินแค่ข้าวปั้นแล้วก็กินซอฟครีมเหมือนผู้เล่นนะแต่เรื่องจริงแต่ว่าที่ญี่ปุ่นจริงๆส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยเดินกินหรอหมายถึงว่าสมัยก่อนอ่ะเออใช่เคยได้ยินเหมือนกันตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนก็ฟรีขึ้นเดินกินก็เจอคนเดินกินเยอะอยู่นะไม่โฟกัสทีนี้เห็นว่าไม่โฟกัสฟรีสุดเลยอ่ะเย็นมือมากหนาวเลยเนี่ยเขาบอกว่าครีมเนี่ยมันอร่อยตรงโคนเฮ้ยรู้เหรอรู้ดิงั้นเราทิ้งอันนี้เลยไหมงั้นเราทิ้งไอติมเลยไหมแล้วกินโคนที่สวนสนุกเนี่ยมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากจูราสิกค่ะลูกเขาอีกแล้วเหรอเออเฮ้ยอันนั้นก็น่าเล่นนะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะบ้านมีสิงวะเนี่ยเฮ้ยบ้านมีสิงจริงป่ะเอาไงอ่ะคิวยาวมากเลยอ่ะเออคิวยาวจริงน่าจะเล่นไม่ทันเลยอ่ะไม่เป็นไรเราพาเดินชมบรรยากาศอันนี้คือบ้านผีสิงนะครับนี่ไงที่ฉันอยากเล่นน่ะรถไฟรางรถไฟวังอ่ะรู้ป่าวว่าวังคืออะไรวังคืออะไรวังคือเสียงหมาเห่าในภาษาญี่ปุ่นวังเหรอมาเห่าวังบ้านเราหมาเห่าไงกินยังไงเนี่ยเพื่อนจมูกไปหมดเลยเนี่ยไหนอะตรงไหนอะจมูกแกแดงแล้วแกเหมือนแบบลูกเชอร์รี่ที่มีช็อกโกแลตท็อปอีกทีนึงอะไหนบอกกินอ่ะดูเงยจมูกขึ้นนี่ด่าแล้วมึงอ๋อเมื่อกี้ไงที่ฉันทำเองปะอ๋อเงินเย็นแล้วฉันไม่รู้สึกเวลาจมูกแกแดงแล้วก็มีช็อกโกแลตท็อปตอนนี้พิมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะที่นี่หนาวมากพาตัวเองมาเผชิญหน้าหนาวแบบเต็มสตรีมมากเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นนะคะเป็นช่วงปลายปีที่หน้าหนาวแบบหนาวมากเพราะฉะนั้นพิมอ่ะก็จะมีประสบปัญหาเกี่ยวกับผิวแห้งนะคะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วก่อนที่จะออกไปข้างนอกสู้กับอากาศหนาวนะคะจะต้องมาดูแลผิวกันหน่อยเพราะว่าพอวันที่มาถึงอ่ะผิวพิมนะคะลอกแล้วก็แบบเป็นขุยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะทริปนี้นะคะเราก็ยังมีตัวช่วยเหมือนเดิมนี่เลยวิตามินผิวนะคะของ Glory นั่นเองที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะก็คือพกมาด้วยสภาพแบบว่ายืนมากไม่ไหวนะคะกิน2ตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยเรื่องที่ผิวเป็นสิวแล้วนะคะก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะจ๊ะการที่ผิวแห้งก็ทำให้เป็นสิวขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะต้องมาป้องกันสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นตลอดทริปนี้เนาะอันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเขาเต็มที่ช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ให้ผิวเรียบเนียนด้วยกระจ่างใสอมชมพูนะจ๊ะคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนสายพันธุ์เดียวกับผิวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ตกค้างนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วเนาะดูดซึมเร็วกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง166เท่าเลยนะฮะเดี๋ยวทริปเนี้ยพิมจะอัดตัวนี้แบบแน่นๆเหมือนทุกทีนะคะเป็นสูตรบูสต์ผิวเหมือนเดิมจ้ะพอกินคอลลาเจนคู่กับวิตามินซีไอ้เจ้าถุงส้มเนี่ยนะคะก็คือ Tomato with C นะคะเป็นวิตามินซีอัดเม็ดนะคะที่1แคปของเขาเนี่ยเท่ากับมะเขือเทศ34ลูกเลยทีเดียวนะคะก็คือวิตามินซีสูงกว่าทั่วไปนะคะถึง80เท่าเลยแล้วพอเรากินคอลลาเจนกับตัววิตามินซีตัวนี้นะคะด้วยกันเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบูสต์ผิวนะคะช่วยเรื่องความกระจ่างใสลดรอยดำจากสิวนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยนะคะบางคนเป็นภูมิแพ้นะคะก็จำเป็นที่จะต้องกินวิตามินซีเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสูตรบูสต์ผิวของพิมนะคะตัวคอลลาเจน2เม็ดเช้าก่อนนอนนะคะ
ตื่นดังมากแล้วก็ตามด้วยโตเมโตอัดเม็ดนะครับมะเขือเทศอัดเม็ดนะคะ2แคปซูลนะคะทั้งเช้าและเย็นเหมือนกันครับโอเคเท่านี้นะคะก็พร้อมออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วนะคะเพราะว่านี่เป็นการเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีจากภายในนะคะทำให้ช่วยลดรอยสิวแล้วก็ลดรอยแผลเป็นลดจุดด่างดำทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะต่อสู้กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นหรือว่าร้อนจัดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับสู้ได้หมดนะคะโอเคสำหรับใครที่อยากลองทานคอลลาเจนของ Glory นะคะสามารถเข้าไปดูในที่ IG นี้นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เขามีโปรอยู่ด้วยนะลองเข้าไปดูได้นะคะพี่ไม่แนะนำให้ซื้อทางLazada นะคะให้ซื้อกับตัวแทนน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็อ๋อตอนนี้เขามี TikTok แล้วนะคะเข้าไปดูไลฟ์ใน TikTok ได้ใน TikTok Shop ของ Glory ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องออกไปเที่ยวแล้วนะจ๊ะดีใจมากที่ได้มาญี่ปุ่นนะคะยังไงฝากติดตามทริปด้วยนะจ๊ะโอเคตอนนี้ขอไปแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวพร้อมออกไปข้างนอกลุยกันเลยบ๊ายบายโอ้ฮายูไซมัสซาโอ้ไซมัสซาMorning นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านกินซ่าที่โตเกียวใช่แต่ว่าไม่ได้ว่ากินเกี๊ยวซ่านะวันนี้เราจะมาว้ายคิเชนไม่รู้เพิ่งเห็นเขาเล่นกันเลยอ่ะบ้างเนี่ยวันนี้เราจะมาพาทุกคนนะครับไปเยี่ยมชมอควาเรียมเป็นมิวเซียมอควาเรียมที่กินซ่ามันไม่ใช่อควาเรียมธรรมดานะแต่ว่ามันคืองานนิทรรศการแบบศิลปะเป็นศิลปะของมนุษย์กับธรรมชาติไม่รู้เลยจริงเหรอเอออยากจะพาเขาไปดูว่าการที่มนุษย์จะเอาความเป็นมนุษย์ไปผสมกับธรรมชาติเป็นยังไงนะคะอยู่ที่นี่เลยแต่ว่าหลังจากที่เราไปอควาเรียมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปต่อที่ตลาดปลามันค่อนข้างที่จะจิตใจเราทำด้วยอะไรนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันดีกว่าข้างในอควาเรียมจะมีอะไรบ้างครับได้ครับครับก็นิทรรศการนะครับจะจัดอยู่ที่ชั้น8ของตึกมิสุกุชิมิสุกุชิใช่เดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะได้เลยจะไปดูกันในงานดีกว่า Let's go ไปเป็นแบบว่าตู้ปลาที่เราไม่ค่อยเห็นที่ไหนมาก่อนอ่ะคือมันเป็นตู้ปลาที่แบบออกแนวอาร์ตมากคนที่เขาหมายถึงอ่ะคนสร้างผลงานของคนการที่เราเอาไฟมาถ่ายพร้อมกับสิ่งมีชีวิตอ่ะก็คือผลงานของคนไงเออซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสัตว์พวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบสวยงามตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วพอมาอยู่ในงานอาร์ตอย่างเงี้ยมันยิ่งแบบมันเพิ่มพูนอ่ะเพิ่มพูนทัศวีอ่ะคำใหญ่มากคำใหญ่มากโทษทีอ๋อโทษทีครับมันแบบไม่ขอว่าที่เนี่ยรู้ไหมว่ามีปลาทั้งหมดกว่า 30,000 ตัวเลยเนาะจริงเหรอใช่รวมแกยัง 31,000 ตัวไอ้ปลาทองนอกจากแสงกับสีแล้วเนี่ยแล้วก็การจัดตู้ปลาดนตรียังให้ความรู้สึกที่ดีกับเราด้วยนะใช่มันทำให้เรารู้สึกแบบมันดูลาหมาเห่าอ่ะคนที่ไหนทุกคนต้องเข้าแล้ววันนี้สับเยอะมากอันนี้มันแบบพับนกให้หนุ่มตอนเด็กๆเลยป่ะเออใช่เคยโอ้แต่นี่มันคือปลานะนี่มันคือปลาทองตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเฟสทีฟเนาะคริสต์มาสเออเป็นธีมคริสต์มาสดูสิมีต้นคริสต์มาสด้วยอุ้ยสวยมากไงตอนนี้ออกมาจากปลาทองหัววุ้นแล้วปลาทองหัววุ้น
จะพาฉันไปไหนฉันพาแกมาที่นี่เลยตลาดปลาซึกิจิฉันน่ะพาแกมาชมตลาดปลาซึกิจิตลาดเก่าเพราะตอนนี้เขาย้ายไปที่ใหม่แล้วลูหลาไฮโซกว่าเดิมอ้าวอยากไปที่ลูหลาไฮโซอ้าวเราก็ต้องมาที่ที่แบบว่ามันเป็นออริจินอลก่อนสิโอเคแต่จริงฉันก็อยากไปที่นั่นเหมือนกันนะเพราะว่าร้านซูชิที่แบบอยากกินอยู่ที่นู่นอ่ะอ๋อไม่แต่ว่าอันนี้เรามาเอาไว้แบบเป็นตลาดฉันก็อยากมาเดินแบบตลาดเหมือนกันใช่ๆๆเพราะว่าที่ใหม่นะครับจะเป็นเหมือนแบบตึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหม่เราก็อยากพาใช่ก็เป็นตึกใหม่เราอยากพาทุกคนเนี่ยมาดูตลาดปลาซึกิจิที่เป็น OG ของโตเกียวใช่เพราะว่าตลาดเนี่ยเขามีมาอย่างยาวนานแล้วครั้งนี้ไม่เคยมาก็เลยอยากมาเริ่มต้นที่เป็นตลาดเก่าก่อนมาดูว่าไม่เคยมาตลาดปลาเลยหรอไม่เคยมาเลยเพราะว่าฉันคือบุคคลที่ไม่ค่อยถนัดซีฟู้ดเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาหาอะไรกินด้วยเป็นมื้อกลางวันที่นี่โอเคนอกจากพาทุกคนแล้วแกต้องพาฉันแล้วแหละเดี๋ยวนะนี่ผมเหมือนแบบเป็นคนที่อยู่ญี่ปุ่นเลยทั้งที่จริงแล้วพิมพ์เป็นคนที่อยู่ญี่ปุ่นมานานก็ถ้าทีมเว็บปู่อ่ะฉันนำแกเองแต่โตเกียวไม่เคยไปไงอะไรฉันเดินไปแล้วต้องชอบเรื่องมันพูดด้วยเกิดจะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรมาตลาดปลาแกอยากกินอะไรที่สุดอู้จะควนใครมาควนตอนนี้นะนอกจากจะแย่งกันพูดแล้วอ่ะพูดไปคนละเรื่องเดียวกันฉันรู้ว่าฉันอยากมาหาอะไรกินที่ตลาดปลาเออแกหาอะไรกินฉันก็น่ากินเนี่ยแกอยากรู้จบยังจะจบยังเรื่องนี้แกรีบพูดซิจะได้ทำอย่างอื่นต่อแกอยากรู้ยังว่าฉันอยากกินอะไรอย่างฉันรู้เอ้ยรู้ได้ไงเพราะแกอยากกินอย่างเดียวในชีวิตอ่ะคือไดฟูกุTikTok มาเขาบอกว่าที่ตลาดปลานี้มีร้านไดฟูกุว่าสตรอเบอรี่ลูกเป้งๆอย่างนี้เลยอ่ะชื่อร้านว่าใหญ่ไหมไม่ได้ดูชื่อร้านมาอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเจอกินโชว์ให้ดูนะคะทุกคนงั้นเราก็ทัวร์กินเลยไหมล่ะดังนั้นให้มันจบๆไปเอาดิมาดิว้าวผมจะใช้วิธีการสั่งข้าวหน้ามาคุโร่แล้วก็จะสั่งท็อปปิ้งเพิ่มใช่ไงน่ากลัวเลยใช่มาคุโร่สึเกะ丼1つとネギトロサーモンイクラ丼1つカンパチ1つとウナギ1つウニも1つくださいあ、ほら、負けないからねチュトロ1つあ、そうめあとで、このスープ2つください以上で、はい、ありがとうございますมาลองลุ้นกันเนี่ยค่าเสียหายสำหรับมื้อนี้ก็คือ 17,800 เยนคิดเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะ 3,000 เงี้ยแต่เราสั่งไปเยอะมากเลยนะแกสั่งท็อปปิ้งเยอะมากนึกว่ากินไอติมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงโอเคกุ้งป่ะอร่อยป่ะทุกคนสดมากเลยว่ะรู้เลยปลาแบบตกขึ้นมาเราต้องตกขึ้นมาตกขึ้นมาแล้วไม่ผ่านการบินอ่ะปกติกินที่กรุงเทพต้องบินไงอ๋อต้องบินมาต้องบินมาข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่นะครับโอ๊ยด่าแรงจังเลยไม่เขาว่ากันว่าผู้ชายปากแซ่บมาอะไรมันเป็นสำนวนมาตั้งนานแล้วพอเกี่ยวพูดแล้วมันดูแบบแซ่บขึ้นอ่ะถึงเวลากินไดฟูกุแล้วล่ะโอเคこれ一つくださいはい以上ではい今食べますかはいแล้วเขาไม่ใส่กล่องไหมหรอไม่เพราะว่าฉันบอกว่า今食べますปากแล้วอ่ะแหมไม่เบาเองเนาะโอเคนะคะตอนนี้ขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนแผนชวนแบงค์จากที่เดินชมเมืองโตเกียวใช่ไหมมานั่งเรือโตเกียวครูซบนแม่น้ำซึมิดะนะคะชมเมืองโตเกียวกันดีกว่านะคราวนี้รับรองว่าคุ้มป้านอกจากจะได้เดินแล้วจะได้นั่งเรือโตเกียวครูซด้วยก็เดี๋ยวจะนั่งจากอาซากุสะนะคะยาวไปถึงโอไดบะพาร์คกันเลยทีเดียวค่าตั๋วเนี่ยคนละ 1,720 เยนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โอไดบะกันเลยเคยไปโอไดบะ
มาก่อนไหมโอไดบะพาร์คไม่เคยมันมีอะไรอ่ะที่ฉันเคยไปมันจะมีเป็นแบบห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งแบบใหญ่มากแล้วก็มีหุ่นยนต์กันดั้มที่แบบใหญ่เท่าห้างสรรพสินค้าหุ่นยนต์อ่ะนะกันดั้มเอ็กอ่ะนะว้าวแล้วซื้อกลับบ้านได้ปะซื้ออาจจะได้แต่ว่าเอากลับบ้านก็ขี่มันกลับไงมันบินได้นะโอ้โอ้ยที่โอไดบะมันมีนี่ด้วยเทพิเศษภาพอ้าวนี่เรานั่งเรือไปอเมริกาเลยหรอโอ้โหนั่งไกลจังเราจะนั่งโตเกียวครูซประมาณ20 นาทีโอเคไหมโอเคไม่นานเท่าไหร่นายแกบอกว่า20 นาทีแกโกหกคนดูนี่เขาบอก55 นาทีจากกุศลถึงโอไดบะเนี่ยก็ไม่รู้ตอนแรกก็ไม่รู้อ่ะก็หนูว่านั่งชิวๆนะแต่ตอนนี้เราอยู่อินดอร์ใช่ป่ะเดี๋ยวถ้ามันหมดช่วงที่แบบในเมืองเขาจะมีสะพานข้ามแม่น้ำถ้าหมดช่วงสะพานปุ๊บอ่ะเขาจะมีเปิดแบบให้ขึ้นไปเอาดอกใช่ป่ะแกไปรับอากาศบริสุทธิ์ซะหน่อยเอาไปไอ้ลุยเลยที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่คือโอไดบะคือที่นี่เป็นยังไงนะเป็นเมืองใหม่หรอใช่แล้วที่ที่เขามาสร้างเมืองที่เนี่ยเขาก็ต้องมาถมทะเลเพื่อสร้างเมืองใหม่ตรงนี้ขึ้นมาโอไดบะเนี่ยเป็นหนึ่งในที่ของโตเกียวที่ฉันชอบมากที่สุดเพราะอะไรอ่ะไม่รู้ว่าฉันรู้สึกว่ามันสวยมันมีทั้งแบบตึกแล้วก็มีที่แบบมาเดินชิลเป็นแบบท่าเรือแล้วก็ที่ฉันชอบที่สุดคือสะพานโกลเด้นเกตหรอใช่มันคือเรนโบว์บริดจ์มั้งอ๋อเออใช่ใช่ใช่ได้เรนโบว์บริดจ์ทุกทีที่ฉันนั่งแบบรถไฟมามันก็จะผ่านสะพานนี้มาอ๋อคือการเดินทางมาที่โอไดบะเนี่ยสามารถเดินทางมาได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่ารถไฟก็ตามแต่ว่าวันนี้ฉันรู้มาว่ามันมีที่พิเศษนั่นก็คือมันมีกันดั้มกับอีกที่หนึ่งต้องเป็นแบบสิ่งที่แกและทุกเด็กๆและทุกๆคนชอบแน่ๆเฮ้ยเจ้าขุนทองเหรอเฮ้ยมีจริงด้วยเอ้าพี่ฉันหลอกเหรอเนี่ยนี่หรอที่มีสันติภาพStatue of Liberty in Odaiba Wow ใครจะมาถ่ายรูปกับกันดั้มนะครับก็สามารถมาได้ที่ Diver City Yeah ที่โอไดบะโอไดบะเฮ้ยมันใหญ่มากเลยเนี่ยเอาจริงเท่เนาะโคตรเท่มันของแบบเหมือนในทีวีเลยอ่ะเออในแกลองไปยืนดิฉันเทียบโหแกไม่ถึงข้อเท้ามันด้วยซ้ำแล้วตรงข้างๆกับกันดั้มนะครับที่เราไปถ่ายรูปมาเมื่อกี้ในห้างเดียวกันเนี่ยก็จะมีเป็นช็อปของโดเรมอนหรือว่าเขาเรียกว่าโดเรมอนฟิวเจอร์ดิพาร์ตเมนต์สโตร์หรือว่าชื่อไทยเขาบอกว่ามันเป็นร้านค้าแห่งอนาคตของโดเรมอนแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบว่าของขายเยอะแยะมากมายเฮ้ยกินเสร็จแล้วใช่โอ้เฮ้ยจริงอ่ะจับไปเป็นยานหนึ่งประตูไปประเทศไทยว่ะเฮ้ยไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินแล้วไปแล้วกลับบ้านดีกว่าโอ้ที่ไหนอ่ะอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนหนูว่าเชียงใหม่ป่ะเออว่ะที่ไหนไม่รู้อ่ะเข้าไปเลยป่ะอ้าวไม่ได้
ตอนนี้เราจะจ่ายเงินนะครับเพราะว่าเราเข้ามาดูในช็อปเนี่ยแล้วของน่ารักมันเยอะมากใช่ที่นี่เขาเป็นที่แรกที่คนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขามาเปิดด้วยตัวเองเลยใช่ก็คือของเนี่ยจะถูกลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่นี่ก็คือที่แรกเนาะในโลกใบนี้เลยที่โดเรมอนเนี่ยมาเปิดเองไม่ใช่ตัวโดเรมอนมาเปิดนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมกับพิมพ์นะครับก็เลยอยากจะซื้อของไปฝากแฟนๆของเราในแฟนเพจทิติฐานิชแนลนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอะไรใช่แล้วก็รอดูกติกาการเล่นได้เลยเอาเห็นแกชอบเล่นเกมใช่ไหมอยู่บ้านก็เล่นเกมอยู่ที่หน้าจอวันนี้มาเล่นเกมไม่อยากเล่นแล้ว ไม่ได้แกเป็นคนเล่นเกมเราบอกเป็นคนเล่นเกมหน่อยนี่มันผีนี่นะไม่ผีไม่ผีอะไรนี่ไงอิดไฟมันแค่กระพริบอิดคาร์นิวัลเคยเล่น VR ป่ะหรอเคยมันน่ากลัวนะมันใกล้มากเลยน่ากลัวหรอขนาด VR ที่แบบว่าเหมือนเราต้องเดินบนไม้อ่ะยังแบบเสียวเลยอ่ะรถตกอ่ะใช่ไหมผมพูดแบบนี้เลยเอามันสมจริงไงอยากมาเล่นเกมแบบสมจริงป่ะล่ะอ่ะป่ะไม่ต้องว่าไงล่ะไปดูต้องเล่นคอร์ริดอร์เนี่ยใช่ฉันถามเขามาให้แล้วระหว่างอันนี้กับอันนู้นเขาก็บอกว่าอันนี้น่ากลัวสุดเฮ้ยแต่ว่าทำได้มาแกอยากแบบตื่นเต้นใช่ปะล่ะเฮ้ยตื่นเต้นเลยทีเดียวมันน่ากลัวจริงนะไปสู้หนึ่งสองสามไปกันใจเหรอกันใจไหมทุกคนมันไม่ได้เป็น VR ที่อยู่กับที่อ่ะคือมันต้องเดินตามทางที่เขาทำไว้ด้วยอุ้ยฉันก็กลัวเหมือนกันวะไม่แต่ว่าเขาบอกว่าจะอยากเลิกก็เลิกได้นะเลิกยังไม่ทันเล่นอุ้ยน้องว้ามันเป็นอย่างเงี้ยผู้ญี่ปุ่นเขาเอาจริงมากเลยอ่ะเล่นอะไรเงี้ยแล้วเคยหัวฉันยังนั่งกับแกเลยเชื่อไหมน่าเสียจริงนะอันนี้มันหนักกว่าบ้านเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยฟังเราเว้ยไอ้พวกนี้มันเป็นของปลอมเว้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าไฟดับเราก็จะไม่เห็นมันเลยจริงอ่ะให้ทุกคนได้ดูอินโทรฉันเห็นแกเป็นใครไม่รู้อ่ะใช่แค่เกมเลยเกมไหนวะIs a kiss for the yes okay. It's rock strong. Is this an elevator? Oh, shit! I'm living here. Hey, what? Hey, what? Stop it! Okay. Here. Okay, please cross your candle stand. Here? Yeah. Okay. Hey, what? ไม่เท่าไหร่เว้ยบอกเลยไม่ใช่พื้นมันเหมือนมากเลยเว้ยไม่เท่าไหร่นะวะอะไรอ่ะเดี๋ยวจับไว้นะอยู่กับฉันนะไหนไม่ใช่ที่โต๊ะเนี่ยเดินไปดิมองไม่เห็นมันไม่ค่อยชัดว่ะไอ้แกจะเดินเข้าไปมันน่ากลัวเลยเฮ้ยไปเลยมาตามมาเฮ้ยมาสู้เลยอะไรจะไม่กลัวเลยเหรอมามันเกมใจเย็นเว้ยจะตามฉันมาเว้ยฉันนำเองฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวเองเว้ยใครจะกอดไว้ก่อนนะฉันตกใจตัวแกโอ้โหเขาบอกว่าเอ้ยมันมีอะไรจะไม่มานี่แกอยู่หลังฉันไว้แกอยู่หลังฉันไว้มาดิมาเอามานี่ต่อโหยังอ่ะอย่าไปกลัวมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกตัวแกน่ากลัวสุดแล้วตอนนี้เสร็จละเราเล่นไม่ทั้งหมดเป็นยังไงบ้างขอความรู้สึกหน่อยมันเหมือนจริงมากเว้ยแต่ฉันอะรู้สึกว่าพอถึงสถานการณ์จริงๆฉันสามารถปกป้องแกได้โอ้ยแกแมนมากเลยแกบอกให้ฉันไปหลบอยู่ข้างหลังตอนนี้ปีศาจแบบมันมีปีศาจหลายตัวมากทุกคนแบบกำลังแบบขึ้นมาจากทุกทิศทางแล้วแกก็บอกว่าให้พิมไปหลบอยู่ข้างหลังเลยแล้วฉันก็ไปลนมันไปลนมันโอ้แล้วฉันก็ช่วยแกถีบมันด้วยนะใช่เราเป็นแบบผู้หูดูโอ่ะของจริงว่ะเราจะรอดในทุกสถานการณ์ต่อไปนี้เออก็ใครอยากลอง VR แบบโฮโทนะครับแนะนำเลยที่ทิฟเฟเนียมใช่อยู่ในตึก Diver City ที่โอไดบะ
ครับใช่ขึ้นมาชั้น5นะคะมาโดนกันได้ค่ะแนะนำเลยบอกเลยญี่ปุ่นเขาจริงไม่ละในเกมเป็นไงเผื่อว่าคนไม่เห็นไงว่าเราไปเห็นอะไรกันมาบ้างมันเป็นเรื่องอะไรเราให้เขาฟังสิคือผมบอกเลยนะมันเป็นการแบบว่าอินเวสติเกตของแมนชั่นนึงที่มันถูกต้องคำสาบไว้ใช่แล้วก็ภรรยาของเจ้าของแมนชั่นโดนฆ่าตายหน้าที่ของเราก็คือต้องเข้าไปตรวจสอบว่าแบบใครเป็นคนฆ่าอะไรเงี้ยไปอยู่ในสถานที่จริงสถานที่เกิดเหตุจริงก็ทิ้งทวนไปเท่านี้นะที่โตเกียวที่โตเกียวไปครับขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายโตเกียวสายอนาสายอนาที่นี่ก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วใครจะไม่ออกเป็นไงมาเที่ยวญี่ปุ่นกับฉันอะชอบไหม3วันผ่านมาเนี่ยคุ้มมากเลยอะฉันมาเที่ยวกับแกไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆเพราะว่าเราไปแบบทุกที่คุ้มมากในโตเกียวคุ้มแต่ว่าต้องยกเครดิตให้ทาง JNTO นะที่เขาคอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้พวกเราด้วยใช่แล้วฉันอะก็ดีใจมากเลยนะที่ได้กลับมาเที่ยวญี่ปุ่นอีกครั้งตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเขาเปิดแล้วแล้วก็มาง่ายด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องขอวีซ่าแล้วเนอะแค่จองตั๋วเครื่องบินแล้วก็จองแรมก็สามารถมาได้เลยเหมือนเมื่อก่อนใช่เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มๆอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึง JNTO นะคะองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งด้วยที่ทำให้เราได้มาเปิดประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยกันนะใช่ แต่ว่ายังไม่จบแค่นี้นะครับทีของเรา EP หน้าฉันจะพาแกไปเจอหิมะที่ฮอกไกโดEP หน้าห้ามพลาดเลยนะครับเพราะ EP หน้าเราจะไปตะลุยหิมะกันที่ฮอกไกโดยังไม่จบง่ายๆแน่ทริปญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะใช่ครับยังไงรอติดตามกันด้วยนะอืม